พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งเห็นภัยในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละภพแต่ ในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นก็หลีกเลี่ยงหรือหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชราและมรณะคือความตายทุกชีวิตหนีไม่พ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจก็มีจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลทั้งหลายไม่มีปัญญาไม่เห็นความทุกข์โทษภัยในวัฏสงสารก็ไม่สามารถที่จะหาทางพ้นทุกข์ได้แต่เมื่อพวกเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ทางกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ใจเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทว่าเป็นจิตใจของเราใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นจิตใจของเราใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเสียดแทงไปในจิตใจของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าความโลภเป็นไฟเผาจิตใจของเราความโกรธก็เป็นไฟเผาลนจิตใจของเราความหลงก็เป็นไฟเผาลนจิตใจของเราถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์เราก็จะไม่หาทางพ้นทุกข์แต่เมื่อพวกเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราจึงพยายามที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราทั้งหลายต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงที่จะสลักความโลภออกจากจิตใจของเราในเบื้องต้นนั้นเราสลักหน้าที่การงานต่างๆสลักการแสวงหาทรัพย์ภายนอกเป็นพื้นฐานเป็นในจิตใจของเราคือสลักความโลภไม่ต้องการอะไรนอกจากการไปพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เราต้องเห็นโทษของความโกรธความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราถ้าเราไม่เห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความไม่พอใจเราจะไม่หาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเลยเราจะเก็บอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละความพอใจความไม่พอใจก็ตามก็เป็นความทุกข์เพราะความพอใจนั้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนไปไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเ
เมื่อเกิดขึ้นไปในจิตใจเราก็ไม่สามารถที่ทรงตัวอยู่ได้ความที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ก็เป็นความทุกข์ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราตราบใดที่ใจของคนเรานั้นยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ที่มีความเห็นผิดคิดว่าอารมณ์เป็นจิตใจของเราและไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลทั้งหลายก็จะไม่หาทางที่จะพ้นทุกข์หรือไม่หาทางที่จะประพฤติบัติเมื่อพวกเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราจึงสละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกออกมาสละการครองเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์มาบำเพ็ญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์โดยการบำเพ็ญศีลบารมีคฤหัสถ์ก็ศีล5มีกำลังเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลเรียกว่าบำเพ็ญศีลบารมีในเบื้องต้นบำเพ็ญสมาธิบารมีในท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาบารมีในที่สุดอันนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปเป็นกำลังที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านสอนมนุษย์และเทวดาโดยเฉพาะคนเราหรือมนุษย์เรานี่แหละสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ง่ายเพราะพระพุทธองค์นั้นก็เกิดขึ้นในชาติสุดท้ายก็เป็นมนุษย์เราพลานสาวกทั้งหลายที่มาบรรลุธรรมโดยส่วนมากก็เกิดขึ้นในชาติของมนุษย์เราเราทั้งหลายก็เป็นมนุษย์หรือคนผู้หนึ่งซึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์เราก็สามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือดวงดาวทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ภูเขาเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรานี่แหละถ้าเรามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องเราก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเราจึงเป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ความหลงความไม่รู้ที่เข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของบุคคลนั้นอารมณ์ภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันใจซึ่งยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปสิ่งใดก็แล้วแต่ซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์
เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเราไม่ต้องไปหาทางที่จะดับความทุกข์ที่ไหนเลยให้มีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเพราะความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเกิดขึ้นเพราะความหลงอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นจากใจอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เกิดขึ้นจากใจนี้อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราความทุกข์อยู่ที่ใจจะดับความทุกข์ก็ดับที่ใจใจเมื่อยังมีกิเลสเมื่อยังมีความหลงก็พาให้พูดหรือกระทําไปตามอำนาจของอารมณ์ไปตามอำนาจของกิเลสความโลภครอบงำใจก็พูดหรือกระทําไปตามอำนาจความคิดแข่งแย่งชิงดีกันทําร้ายร่างกายกันทําลายชีวิตกันความโกรธครอบงำใจก็เช่นเดียวกันทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราคำพูดวาจาของเราเคยตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสใช้ให้เราพูดใช้ให้เรากระทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นโทษในการกระทำผิดทางกายเห็นโทษในการพูดผิดทางวาจาเราจึงพยายามที่จะควบคุมร่างกายของเราควบคุมวาจาเราให้ได้ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีการรักษาศีล5หรือศีล8ศีล10ศีล227ก็จะมาควบคุมร่างกายของเรานั้นให้สงบไม่ทำอะไรตามความคิดหรือตามอารมณ์ไม่ว่าจะมีความโลภยังไงเราก็ควบคุมร่างกายเราได้ไม่ไปเอาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะมีความโกรธความไม่พอใจยังไงเราก็ควบคุมร่างกายเราได้ไม่ไปทำร้ายไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแม้แต่คำพูดทางวาจาเราก็ควบคุมได้ด้วยการมีศีลแต่ด้วยกำลังของศีลทำให้กายเราสงบวาจาเราสงบจิตใจของเราสงบในระดับหนึ่งแต่ไม่มีกำลังที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลได้ถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิบารมีแล้วกำลังของสติปัญญาของคนทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นเป็นแต่สติความฉลาดหรือมีปัญญาบ้างแต่กำลังของสติปัญญานั้นไม่มีกำลังใหญ่เป็นกำลังเพียงเล็กน้อยเพียงเพื่อละอารมณ์ไปได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวละได้ชั่วคราวแต่จะทำลายกิเลสหรือจะละความโลภความโกรธความหลงไม่มีกำลังที่จะละได้โดยเด็ดขาดนอกจากเสียว่าเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความไม่พอใจเราเห็นความทุกข์ของความพอใจความไม่พอใจซึ่งเสียดแทงจิตใจของเราซึ่งเผาลนจิตใจของเราและต้องเห็นด้วยปัญญาด้วยว่าความทุกข์อันเกิดจากความโลภนี้เราจะละออกไปให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งดับความโลภแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามเราจะหาทางละหรือหาทางดับความทุกข์ในใจของเราอันมีเหตุมาจากความโกรธความไม่พอใจหรือความทุกข์ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความฟุ้งซ่านต่างๆความคิดในเรื่องที่ไร้สาระในเรื่องที่ไม่ดีก็ตามเราต้องมีสติมีปัญญาเห็นบ้างว่าอารมณ์ต่างๆเป็นความทุกข์เราต้องการละต้องการทำลาย
ให้สิ้นซากภายในใจของเราไม่ต้องการที่จะเก็บไว้ภายในใจของเราเราต้องมีสัจจะความตั้งใจจริงว่าเราจะละความโลภว่าเราจะละความโกรธว่าเราจะละความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีความตั้งใจจริงเราก็จะเผลอโลภจะเผลอโกรธเผลอไม่พอใจเผลอเก็บอารมณ์ไว้ภายในใจของเราการประพฤติบัติโดยแท้จริงนั้นเราต้องตั้งสติให้อยู่ณปัจจุบันการจะมีสติอยู่ณปัจจุบันที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ภายในใจเรานั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในยบทนั่งสมาธิเดินอย่างกบในเบื้องต้นทำความเพียรให้มากในแต่ละวันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเรามีเวลาว่างมากเราจะให้เวลาทั้งหมดในการฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับคำถามซึ่งถูกกับจริตของเราทำบ่อยๆจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะฝึกอยู่ตรงนั้นนะฝึกสติทำสมาธิอยู่ตรงนั้นนะมีเวลาว่างก็เดินยังกลมเมื่อยก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินยังกลมมีกิจส่วนรวมก็มีสติในการที่ทำหน้าที่การงานต่างๆในกิจส่วนรวมก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆพอเสร็จภาระหน้าที่การงานต่างๆสติไปอยู่ที่ไหนเอาสติมากำหนดดูใจของเราคือดูความนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจของเราหรือดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราการทำสมาธิบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นเหตุที่ทำให้สติเข้มแข็งขึ้นสติคือความระลึกได้เมื่อเข้มแข็งขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์จะรู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเพราะเราไม่เอาสติไปดูคนอื่นไม่เอาสติไปสนใจในกิริยาบุคคลอื่นถ้านักปฏิบัติจงสนใจจิตใจเจ้าของ 90% จะเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆภายนอกนั้นในบุคคลทั้งหลายก็ตามก็เพียง 10% เท่านั้นแหละจะเห็นรูปหูดินเสียงก็ส่งออกหรือปล่อยไปไม่เกิน 10% ที่เหลือ 90% นั้นไม่สนใจในกิริยาบุคคลอื่นคนอื่นจะดีจะเลวก็เรื่องของเขาคนอื่นนั้นทำดีก็เป็นอาจารย์ของเราเราก็ทำตามอย่างคนอื่นนั้นทำไม่ดีก็เป็นอาจารย์ของเราเราก็อย่าเอาอย่างการประพฤติบัตินั้นมีหน้าที่ตั้งรับอยู่ที่ใจของเราใครจะพูดอะไรทำยังไงจึงจะไม่ให้โกรธไม่ให้เกิดความไม่พอใจแค่นั้นแหละหน้าที่ของเราการปฏิบัติจริงๆเราต้องสละความโลภออกไปไม่ต้องการอะไรเลยในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความหมายกับจิตใจของเราเพราะจงรู้ความจริงซะว่าเมื่อร่างกายแตกดับแล้วสิ่งที่สมมุติว่าเป็นของเรา
เราก็อะไรไปไม่ได้จะใส่บริขารแปดปัจจัยทั้งสี่ก็ใส่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอาศัยปัจจัยต่างๆภายนอกก็เพียงเพื่อใช้อยู่เท่านั้นการทำใจเช่นนี้มีความมักน้อยสันโดษจึงจะสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้เกิดความทะเยอทะยานอยากไม่ให้เกิดความโลภตัดกำลังของอารมณ์ตัดกำลังของกิเลสถึงแม้ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ฉันไม่ต้องการอะไรนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมเท่านั้นแหละจึงเป็นสิ่งที่ต้องการนอกนั้นวัตถุธาตุทั้งหลายเพียงเพื่อใช้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำรวมจิตใจของเราอาศัยบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นพออยู่พอได้อาศัยต้องละออกให้หมดไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโลภไว้แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่พอใจจะไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเกิดขึ้นก็จะหาทางทำลายหาทางละให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ปัจจุบันคอยตั้งรับใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่โกรธถึงแม้จะโกรธก็จะละให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังไว้เห็นอะไรฉันก็จะไม่โกรธฉันจะละความโกรธออกไปจากจิตใจของฉันฉันจะไม่เก็บไม่กักขังไว้ถ้ากำลังสติสมาธิปัญญายังไม่เกิดขึ้นก็พึงอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจอะไรก็มีสติอยู่กับกิจการงานนั้นๆเมื่อว่างจากภาระต่างๆก็มีสติเฝ้าดูใจของเรานี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ว่าจะเป็นความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าสติสมาธิ พอมีกำลังก็จะเห็นอารมณ์ได้ชัดขึ้นเมื่อไม่ต้องการอะไรความโลภต่างๆก็ละลงไปตั้งใจปฏิบัติมีความมักน้อยสันโดษสำรวมใจของเราเฝ้าดูใจของเราบางครั้งถ้าสติอ่อนกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจสติต้องเห็นว่าเป็นความทุกข์สติต้องเห็นอารมณ์ความโกรธและหาทางละหาทางดับให้เร็วที่สุดถ้าเรายังเก็บความโกรธไว้ภาษาของธรรมก็เรียกว่าเราโง่เราไม่ฉลาดเพราะความโกรธเป็นทุกข์เราจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เผาลนจิตใจของเราทำไมความโกรธความไม่พอใจถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปเราก็เกิดความไม่พอใจถ้าขาดสติปัญญาก็จะปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสให้เกิดความไม่พอใจยิ่งๆขึ้นไปถ้าหูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเราก็เกิดความไม่พอใจอารมณ์ความไม่พอใจนั่นแหละเป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเสียงไม่ได้เป็นกิเลสแต่ใจเราซึ่งมีความหลงนั่นแหละเป็นกิเลสก็จะหลงปรุงแต่งไปกับอารมณ์ความไม่พอใจแล้วเกิดความเพลิดเพลินเกิดความพอใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจเราหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ความไม่พอใจเราก็จะเก็บไว้จากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นอาทิตย์หน้าที่
ต้องมีสติมีปัญญาทำลายอารมณ์นั้นดับอารมณ์ภายในใจของเราให้ได้ดับความโกรธความไม่พอใจถ้าเราจะประพฤติบัติเราต้องตั้งใจจริงจะไม่เก็บอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสไว้ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆและพยายามตั้งสติอยู่ปัจจุบันบ่อยๆตั้งสติกลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกับภาวนาทำให้ต่อเนื่องทำอย่างนี้ทุกๆวันพอตื่นขึ้นมาก็มีสติกำหนดดูอารมณ์ภายในใจเราดูความคิดภายในใจเราเนี่ยว่าอยู่ผู้เดียวที่กุฏิตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาก็กำหนดสติดูใจของเราดูความคิดของเราสะกดรอยตามอารมณ์ตามกิเลสอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาละให้เร็วที่สุดถ้าอุบายปัญญาไม่มีกำลังละอารมณ์ละกิเลสก็กำหนดสติอยู่กับลมหายใจก็ออกกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธให้ต่อเนื่องจนกว่าลมนั้นจะดับลงไปถ้าไม่ดับก็ไม่ขายความเพียรที่จะทำสมาธิที่จะกำหนดสติทำสมาธิตัดลมตัดกิเลสไปเรื่อยๆเป้าหมายแรกที่เห็นได้ชัดคือลมอย่างหยาบความโลภถ้าเราไม่ต้องการอะไรสติสมาธิปัญญาก็อยู่ณปัจจุบันเป็นกลางๆทำใจให้ว่างจากอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนี้จะละยากหน่อยก็ตามแต่เราก็ต้องฝึกทางแก้ของอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็คือการเจริญเมตตาเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในใจเราทุกๆวันมีจิตใจที่เจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาช่วยเหลือกันมีมุทิตาจิตพอยินดีไปความสุขของเพื่อนสัตว์มิตรหรือคนอื่นรู้จักวางจิตให้เป็นเวขาเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือใครและอะไรคนอื่นได้หรือมีอารมณ์ความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจรู้จักปรับใจให้เป็นเวขาให้เป็นกลางการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้มีความสงบเย็นเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสถ้าเราไม่มีเมตตาเราอาจจะเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีกรุณาเราอาจจะเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีมุทิตาจิตเราจะเกิดความอิจฉาถ้าเราไม่มีเวขาใจเราอาจจะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตากรุณามุทิตาเวขาจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรานั้นให้สงบเย็นเป็นทางแก้กิเลสโดยตรงสมาธิถ้ายังไม่มีขึ้นก็ทำให้มากเจริญให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้ามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่ออารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็ละออกไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีอุบายปัญญาที่จะทำลายที่จะละที่จะปล่อยวางอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะมีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตก็จะว่างจากอารมณ์แม้นว่างชั่วคราวก็ตามแม้นว่างชั่วคราวสติสมาธิก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกความพอใจความไม่พอใจ
ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามสติปัญญาก็จะชำนาญในการพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่เสมอมีอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์ในเบื้องต้นนั้นกิเลสที่พั่งพูขึ้นมาคืออารมณ์อย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนี่แหละเราก็พิจารณาละไปเรื่อยๆทุกๆวันมีกี่อารมณ์เกิดขึ้นในแต่ละวันก็ทำลายให้หมดละวางให้หมดทำใจให้ว่างด้วยปัญญาซึ่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์แม้เพียงชั่วคราวก็ตามหรือทำให้ใจให้ว่างด้วยสมาธิความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหายไปมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและมีสติที่จะคุมใจอยู่เสมอจากการที่กิเลสคุมใจให้คิดในเรื่องไร้สาระให้กระทำในสิ่งที่ไร้สาระเราสติปัญญามาคุมใจให้คิดในเรื่องที่ดีอยู่เสมอคิดในเรื่องที่จะหาทางทำลายกิเลสในใจของเรานี่แหละหาอุบายปัญญาที่จะทำอย่างไรจึงจะดับความโลภได้จึงจะดับความโกรธความอาฆาตพยาบาทได้จึงจะดับความพอใจความไม่พอใจจึงจะละวางได้ทำอย่างไรคิดในเรื่องที่จะแก้ไขสติถ้าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ใจนี้ก็จะหลงกับอารมณ์ปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อทำสมาธิจนจิตทรงตัวอยู่ในระดับหนึ่งมีสติที่เห็นจิตเห็นอารมณ์ก็ละไปสิมีความโลภเกิดขึ้นก็ละมีความโกรธเกิดขึ้นก็ละมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละไปทำใจให้ว่างว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์เป้าหมายของการพิจารณาก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณานี่แหละเป็นหลักการศึกษาการหลักในพระพุทธศาสนาท่านให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของจิตใจของเราเมื่อใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรามีความทุกข์กับร่างกายนี้มามากเฉพาะในชาติปัจจุบันมีโรคภัยแค่เจ็บคราวใดใจก็ทุกข์คราวนั้นมีทุกข์ทางกายทุกเวทนาต่างๆเกิดขึ้นความชรามาถึงร่างกายไม่สะดวกไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งก็ทุกข์ทุกมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติในเรื่องของการของร่างกายนี่แหละเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความแก่ทุกข์ความตายชาตินี้หาทางที่จะดับความทุกข์อย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นจากธาตุในร่างกายนี้ไม่ปกติธาตุไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นใช้สติปัญญาพิจารณาทำไมเราต้องทุกข์กับก้อนธาตุอันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำไมต้องทุกข์กับเขาทำไมทุกข์กับก้อนธาตุที่สมมตินี้ธาตุดินรู้จักสุขรู้จักทุกข์ไหมธาตุน้ำในร่างกายของเราเนี่ยรู้จักความสุขความทุกข์หรือไม่ธาตุลมภายในร่างกายรู้จักความสุขความทุกข์หรือไม่ธาตุไฟความอุ่นเนี่ยความร้อนในร่างกายรู้จักความทุกข์หรือไม่ความจริงก้อนธาตุอันเนี้ยไม่รู้จักความสุขความทุกข์หรอกแต่ใจเราที่มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อธาตุไม่สมดุลมีอาพาธมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจเราก็เป็นทุกข์ท่านจึงให้มาค้นคว้าศึกษาเรื่องของร่างกายของเราที่เราหลงคิดว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาด้วยสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิแต่ก่อนนั้นไม่มีศีลก็พิจารณาไม่ได้ไม่มีสมาธิก็พิจารณาไม่ได้เพราะไม่มีกำลังสติปัญญาแต่เมื่อเรามาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิด้วยกำลังแห่งศีลด้วยกำลังแห่งสมาธิก่อให้เกิดเป็นกำลังของสติปัญญา
ซึ่งจะละกิเลสหรือทำลายกิเลสเมื่อมีกำลังสติปัญญาก็ค้นคว้าไปสิในเรื่องร่างกายนี้ที่สมมติว่าเป็นเราเนี่ยค้นลงไปว่าธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเราหรือไม่ก้อนธาตุอันเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกสลายตามธรรมชาติเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาร่างกายนี้เป็นเป้านิ่งเราเห็นมารู้สึกมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราหลับตาก็นึกเห็นร่างกายของเราลืมตาก็เห็นร่างกายของเราเพราะฉะนั้นลืมตาก็พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหลับตาก็นึกเห็นร่างกายของเราจะนึกถึงผมก็พิจารณาผมก็ได้จะนึกนะนึกถึงหนังก็พิจารณาหนังก็ได้จะพิจารณานึกถึงกระดูกก็พิจารณาถึงกระดูกถ้านึกถึงร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยกขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาจดจ่อแน่วแน่ลงไปอยู่ในเรื่องของร่างกายของเราวางความคิดซึ่งเป็นอดีตวางความคิดซึ่งเป็นอนาคตตั้งสติกำหนดรู้ในร่างกายของเราใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงในอาการ32ก็ได้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะพิจารณาแต่ละส่วนอนุโลมปฏิโลมพิจารณาไปให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้อยู่เสมอสติปัญญาซึ่งมีกำลังของสมาธิหนุนสมาธินี้จะแฝงอยู่ในสติปัญญาซึ่งมีกำลังเป็นพลังงานของจิตสติปัญญานี้จะค้นคว้าลงไปในเรื่องร่างกายของเราจะแน่วแน่อยู่ในเรื่องเดียวพิจารณาไปแล้วใจจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้แต่พิจารณาการ32ก็ดีถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีถนัดแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟหน้าที่การงานของสติปัญญาคือพิจารณาร่างกายนี้แหละพิจารณาสอนใจเรานั้นให้หายหลงสักทีร่างกายซึ่งเราเคยหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราอยู่ไม่มีที่สุดมาบัดนี้เราจะพิจารณาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาไปถ้าพิจารณาร่างกายแล้วจิตไม่เห็นจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็ถือว่ากำลังของสมาธิไม่พอก็หยุดการพิจารณาทำสติทำสมาธิใหม่สั่งสมกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นดีซะก่อนพอสติสมาธิพอทรงตัวในระดับหนึ่งอยากจะรู้ว่ากำลังของสมาธินี้มีกำลังหรือไม่ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาถ้าจิตเห็นในจิตว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นความเสื่อมความแตกสลายก็จะเกิดความสลดสังเวชหรือเกิดปิติหรือเกิดความสุขหรือเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นของสมาธิที่สงบลงด้วยปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เห็นครั้งหนึ่งก็ใช่ว่าจะหยุดพิจารณาต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆนั่นแหละพิจารณาบ่อยๆจนบางครั้งเกิดความชำนาญเกิดขึ้นความสดสังเวชไม่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดแค่ปิติหรือเกิดความสุขหรือเกิดเบิกขาก็ตาม
ก็ถือว่าให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ถือว่าใช้ได้ให้เห็นในใจของเราไม่ใช่ว่าแค่รู้เป็นความจำที่ได้ยินได้ฟังหรือศึกษามาหรือเป็นความรู้ซึ่งทุกคนรู้อยู่ตามธรรมชาติของความจำว่าเราทั้งหลายเกิดมาไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายอันนั้นเป็นความรู้จากความจำไม่ใช่เป็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจที่จะเห็นความจริงในใจของเราถ้าเรามีกำลังของศีลสมาธิปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอเราจะเห็นในใจของเราเมื่อเห็นในใจของเรามันจะเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นวางชั่วคราวก็ตามจิตสงบพิจารณาร่างกายแล้วจิตเข้าสู่ความสงบตามกำลังของสติปัญญาของแต่ละบุคคลบางคนสงบในระดับหนึ่งบางคนสงบในระดับละเอียดจิตพักอยู่ในความสงบเมื่อออกจากกิจบทนั่งสมาธิหรือออกจากกิจบทเดินกรมหลังจากการพิจารณาแล้วและพักจิตในความสงบแล้วจิตจะมีกำลังใหญ่จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตนี้จะว่างจากอารมณ์มีความสงบเยือกเย็นใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรใจก็สงบเยือกเย็นใจก็อยากปรารภความเพียรอยากจะนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องอยากจะเดินยังกรมให้ต่อเนื่องอยากจะทำแต่สมาธิเดินยังกรมนั่งสมาธิเพราะสติสมาธินั้นเริ่มทรงตัวจิตก็จะมีความพอใจในการที่จะปรารภความเพียรบางครั้งความสงบก็ทรงตัวอยู่ได้อาจจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอาจจะหลายชั่วโมงแล้วแต่กำลังของแต่ละบุคคลแต่บุคคลผู้ฉลาดก็จะหาโอกาสหาเวลาที่จะเติมพลังของสมาธิด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยการเดินเดียวกรมทำให้ต่อเนื่องเมื่อเสริมสร้างกำลังของสมาธิในบทนั่งสมาธิเด่นคมสมาธิก็แนบแน่นที่ใจขึ้นมาอีกกำลังของความสงบก็ส่งตัวละเอียดขึ้นเมื่อออกจากบทนั่งสมาธิเด่นคมก็ตามสติจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติปัญญาไม่ส่งออกไปภายนอกไม่สนใจในจริยาบุคคลอื่นสติปัญญานั้นจะย้อนกลับมาอยู่ที่ใจของเราคือดูใจของเรานั่นแหละอารมณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูที่ใจของเราจะเห็นการกระเพื่อมของอารมณ์การกระเพื่อมซึ่งเกิดขึ้นที่ใจและปัญญานั้นจะพิจารณาทำลายและละวางความพอใจและความไม่พอใจอยู่ทุกขณะจิตใจก็จะว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะชำนาญเรื่อยๆเพราะมีความทรงตัวของสมาธิสติปัญญาก็มีความแคล่วคล่องชำนาญมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาวังไปเรื่อยๆมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความพอใจความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเราใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณาร่างกายเพราะไม่มีอะไรที่จะเห็นที่จะพิจารณาเมื่อใจว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายนี่แหละการพิจารณาร่างกายนี้ถ้ายังไม่เต็มรอบของอินทรีย์บารมีที่แข็งกล้าหรือยังไม่พอเพียงเราก็จะรู้ที่ใจของเราว่าการพิจารณาร่างกายนั้น ยังไม่หมดความสงสัยเมื่อไหร่เป้าหมายของการพิจารณาก็คือเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆนั่นแหละ
ถ้ายังมีความสงสัยอยู่หน้าที่ของสติปัญญาต้องค้นคว้าศึกษาพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ก็ซ้ำลงไปจะพิจารณาสุภคำฐานก็ซ้ำลงไปอีกจะแยกแยะพิจารณาธาตุคำฐานก็ซ้ำลงไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆนั่นแหละพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายถ้าสมาธิสมตัวสติปัญญาก็ชำนาญไม่ใช่ว่าจะพิจารณาได้เฉพาะในยบทนั่งสมาธิแม้นเดินโยกมก็กำหนดพิจารณาได้จะพิจารณาร่างกายเป็นสุภกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานเป็นโครงกระดูกก็พิจารณาได้แม้นออกจากยบทเดินโยกมอยู่ในยบททั่วไปก็พิจารณาได้ตาเห็นรูปสติปัญญาพิจารณาทำลายได้ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็พิจารณาความไม่เที่ยงของรูปนั้นได้ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายสติปัญญาก็พิจารณาความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายได้เสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะพิจารณาได้ทุกๆขณะจิตซึ่งเกิดอารมณ์หรือเกิดอาการของจิตซึ่งก็เพิ่มขึ้นสติปัญญาจะพิจารณาปล่อยวางได้ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนชำนาญอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปแม้นบางครั้งสติเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจถ้ากำลังสติสมาธิทรงตัวแนบแน่นดีอารมณ์เกิดขึ้นนั้นก็ดับเห็นความเกิดดับของอารมณ์ยังไม่ทันพิจารณาอะไรอารมณ์ก็ดับแล้วเพราะสติสมาธินี้ไม่ส่งออกไม่ส่งใจไปกับอารมณ์ก็เลยเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นระดับไปเห็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติสมาธิปัญญาพร้อมมูลในขณะนั้นพอเห็นความเกิดและเห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับกำลังของใจนั้นเข้มแข็งการพิจารณาอารมณ์อยู่บ่อยๆก็สามารถที่จะทำให้ใจว่างจากอารมณ์และเห็นอารมณ์ชัดและปล่อยวางได้ง่ายการพิจารณาร่างกายก็เช่นเดียวกันเมื่อใจว่างจากอารมณ์หน้าที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างกายพิจารณารอบที่หนึ่งในเรื่องของร่างกายก็ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซ้ำซากในรอบที่สองตามสมมติก็สามารถละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สองได้ความจริงละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนแรกนี้พิจารณาแค่มรณานุสติหรือการ32ก็ละได้พิจารณาความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนที่สองก็พิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานละเอียดขึ้นไปก็ละได้พิจารณาร่างกายในส่วนที่สามก็พิจารณาสุภกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างบ่อยๆชำนาญจนขนาดที่ว่าจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็พิจารณาได้เลยแม้จะอยู่ในบทยืนเดินนั่งก็พิจารณาได้นั่งสมาธิจิตสงบยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้เดินโยกมจิตสงบยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้จนชำนาญพิจารณาข่าวใดก็ทะลุไปถึงความว่างพิจารณาข่าวใดก็ปล่อยวางได้อันนี้ปล่อยวางได้ชั่วคราวก่อนแต่ในระดับที่ปล่อยวางในส่วนที่3ส่วนที่1ส่วนที่2ของเรื่องของร่างกายจะปล่อยวางได้แล้วส่วนที่3ก็ปล่อยวางจะชั่วคราวซะก่อนปล่อยวางชั่วคราวไปเรื่อยๆแต่พิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เร็วสติปัญญาชำนาญสภาวะธรรมอาจจะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพิจารณาความเป็นธาตุในร่างกายของเราอาจจะเห็นเป็นสายน้ำเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นอาจจะเห็นเป็นก้อนดินก็ได้คือเป็นธาตุดินสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วแต่นิสัยปัจจัยของแต่ละบุคคลบางครั้งเห็นเป็นเกลียวน้ำก็ได้เห็นเป็นลักษณะต่างๆกัน
แม้นกำหนดดูกายเนี่ยอาจจะเป็นดินทั้งก้อนก็ได้อาจจะเป็นกระแสน้ำผ่านกายไปก็ได้เนี่ยกายหายไปเห็นเป็นสายน้ำก็ได้ตาเห็นรูปร่างกายบุคคลอื่นอาจจะรูปนั้นเป็นอสุภะเน่าบางแห้งบางก็ได้เห็นเป็นโครงกระดูกก็ได้ความชำนาญของการพิจารณาร่างกายของตนเองหรือร่างกายบุคคลอื่นนั้นถ้าชำนาญแล้วบางครั้งตาเห็นรูปนั้นก็แตกไปเลยก็ได้ทะลุไปเลยก็ได้มองเห็นรูปนั้นแตกกระจายไปเลยไปถึงความว่างเลยก็ได้แค่ขนาดจิตเดียวเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือความชำนาญของการพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานกำหนดดูกายตนอาจจะทะลุไปเลยก็ได้ไปถึงความว่างเลยก็ได้หรือทะลุจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเลยก็ได้จะย้อนเข้าย้อนออกก็พิจารณาได้คือความชำนาญของสติปัญญาสภาวะธรรมอาจจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้เกิดเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้เพื่อสอนใจว่ายอมหรือยังปล่อยวางทุกทีได้หรือยังความยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นมาหลายภพหลายชาติปล่อยวางได้หรือยังจะยึดอยู่ทำไมร่างกายนี้ก็ชี้แจงแยกแยะเห็นแล้วว่าประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเมื่อไหร่ใจของเจ้าจึงจะปล่อยวางทุกทีเมื่อไหร่ใจจึงจะปล่อยเราทุกทียึดอยู่ได้ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนถ้าสติปัญญาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้เห็นร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าเห็นด้วยใจที่แท้จริงเห็นกายในกายในปัจจุบันก็รู้ถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนทะลุไปถึงความว่างอยู่เสมอถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาตาเห็นรูปภายนอกก็วางเลยตาเห็นรูปภายในก็วางเลยสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกสลายที่สุดเป็นเช่นนี้มาตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดมองให้ทะลุเข้าไปถึงความว่างและปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้และความโลภจะเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะเห็นเป็นสักตวะธาตุธรรมชาติจะโลภอะไรจะโลภก้อนหินเหรอจะโลภธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเหรอมันก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นภายในใจเห็นก็สักว่าเห็นจึงบอกว่าโลกทั้งโลกเป็นทองคำก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติโลกทั้งโลกเป็นเพชรทั้งหมดก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดความยินดีอะไรในสิ่งต่างๆในก้อนสมมุตินั้นซึ่งเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยสติปัญญาต้องเห็นและปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือการปล่อยวางความโลภจะเกิดขึ้นอย่างไรโลกก็โลกมาเพื่อกายนี้แต่เมื่อไม่มีกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภ ก็จะดับลงไปความโกรธความไม่พอใจก็จะดับลงไปโกรธอะไรโกรธธาตุเหรอโกรธคนนั้นเหรอคนนั้นก็เป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเป็นแต่เพียงอากาศธาตุตัวเราก็ไม่มีเป็นแต่เพียงอากาศธาตุจะโกรธอะไรความโกรธก็ดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยึดมั่นถือมั่นก็เพราะว่ามีตัวตนมีเรามีเขาก็เลยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเราก็เลยมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนทวนกระแสของกิเลสเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายบุคคลอื่นเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของวัตถุธาตุทั้งหลายมันจึงดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลาย
จซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็หมดไปรู้เท่าทันตามความจริงตามธรรมชาติเมื่อรู้เท่าทันตามความจริงตามธรรมชาติโรคภัยแค่เจ็บมาเถอะเกิดขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่กล้าไม่กลัวอะไรรู้เท่าทันตามความจริงว่าธาตุไม่สมดุลก็มีอาพาธมีโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นแต่ไม่ทำให้ใจหวั่นไหวรู้เท่าทันตามจริงดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่แม้ร่างกายจะแตกก็ไม่สะดุ้งกลัวไม่หวั่นไหวพอจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จะเป็นเช่นนั้นใจซึ่งเคยหลงก็จะรู้ขึ้นมารู้เท่าทันและปล่อยวางไปเมื่อความรู้เกิดขึ้นร่างกายนี้จะเจ็บป่วยก็ไม่มีความทุกข์ความชรามาถึงก็ไม่มีความทุกข์ร่างกายจะแตกสายก็ไม่สะดุ้งกลัวนี่แหละใจที่ปล่อยวางก็เป็นแบบนั้นอารมณ์ความโลภ ก็ไม่ทำให้ใจทุกข์อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ไม่ทำให้ใจทุกข์เป็นแต่เพียงอาการของใจใจก็ใช้ไปตามสมมติโลภก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นมีสมมติความพอใจความไม่พอใจจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็วางไปถ้าใช้ก็เล่นละครไปใช้ตามสมมติไปไม่ใช้ก็ปล่อยวางไปเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นก็ดับไปส่วนความหลงของใจส่วนละเอียดนั้นมีอยู่แล้วเพราะยังละแค่ความโลภความโกรธความหลงในกายตนแต่ใจซึ่งหลงกิเลสส่วนละเอียดนั้นมีอยู่เนี่ยกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราละได้แล้วก็ตามแต่ความหลงของใจซึ่งยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตหรือตัวใจก็แล้วแต่มันก็จะไม่เห็นกิเลสหรอกเพราะใจสงบเยือกเย็นมากสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนกิเลสซึ่งเคยเห็นเหมือนความโลภมันไม่เห็นแล้วความโลภเห็นชัดความโกรธเห็นชัดความยินดีในกามทั้งหลายเห็นชัดความพอใจความไม่พอใจเห็นชัดแต่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายดับไปมันก็ไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสต่างๆเหล่านั้นเพราะมันไม่มีเมื่อไม่มีกิเลสก็หากิเลสไม่เจอหากิเลสไม่เจอใจก็เลยนึกว่าใจเป็นอิสระใจระดับนี้แค่ใจสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่มันไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางละได้แต่กิเลสส่วนละเอียดน่ะสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็ละไม่ได้จะนอนนิ่งอยู่ด้วยกันจะนอนนิ่งอยู่ด้วยกันความสงบเยือกเย็นใจที่มีความสงบเยือกเย็นใจทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคือกิเลสความพอใจในลมกุศลในความคิดที่ดีก็เป็นกิเลสความคิดอันเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีกรรมทั้งหลายไม่มีแล้วก็ตามแต่ความคิดในลมกุศลก็ยังเป็นกิเลสความมุ่งหวังในความดีก็เป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสความสุขส่วนละเอียดก็เป็นกิเลสจะมีสมาธิมีสมาธิความสงบของใจรูปฌานก็เป็นกิเลสมันยังยึดอยู่มันยังหลงยังปล่อยวางไม่ได้ความสุขส่วนละเอียดของใจก็เป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นกิเลสการรับรู้ผู้รู้ก็เป็นกิเลสจิตซึ่งมีความรู้หรือเป็นผู้รู้ณปัจจุบันจิตก็เป็นจิตซึ่งยังมีกิเลสยังมีความหลงส่วนละเอียดผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดสะอาดยังไงก็ชำระความโลภออกไปแล้วชำระความโกรธออกไปแล้วชำระความยินดีในกามทั้งหลายออกไปแล้วความหลงอย่างหยาบอย่างกลางออกไปแล้วก็เลยสะอาดขึ้นมาความหลงส่วนละเอียดนั้นยังมีอยู่ในใจเพราะใจยังไม่บริสุทธิ์สติปัญญาซึ่งไม่ละเอียดไม่มีทางที่จะเห็นไม่มีทางที่จะรู้เพราะไม่เกิดเป็นสภาวะเหมือนอาการของใจซึ่งเป็นความโลภเห็นได้ชัดไม่เกิดอาการของใจเป็นความโกรธความไม่พอใจซึ่งเห็นได้ชัดไม่เกิดอาการของกิเลสความยินดีในกามทั้งหลาย
ความพอใจความไม่พอใจซึ่งเห็นได้ชัดสติปัญญาถ้ายังไม่ละเอียดพอใจกับกิเลสนั้นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกกิเลสออกจากใจได้ใจอันใดกิเลสก็อันนั้นแหละกิเลสกับใจอยู่ด้วยกันจะทำลายกิเลสจะกล้าทำลายไหมล่ะเพราะกิเลสอยู่ที่ใจถ้าทำลายกิเลสก็ต้องทำลายใจแต่กิเลสยังหยาบที่ลงไปการกระเพื่อมของอาการของจิตคือความสุขส่วนละเอียดนั่นแหละก็เป็นกิเลสที่กระเพื่อมขึ้นสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาโดยมากแฝงเป็นความสุขของสมาธิก็ตามความสุขส่วนละเอียดก็ตามนั่นแหละต้องเห็นการกระเพื่อมการเกิดดับความไม่เที่ยงของอาการของจิตไม่หลงยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ที่กระเพื่อมขึ้นมาจำเรื่องอดีตจำเรื่องต่างๆก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นอาการกระเพื่อมและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นก็ตามสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเริ่มเห็นอาการของใจเกิดขึ้นดับไปแม้นการรับรู้ที่อยู่ณปัจจุบันสติปัญญาก็ต้องช้อต้องซ้อนเข้าไปเห็นละเอียดขึ้นไปว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นระดับไปสติปัญญาซึ่งละเอียดจึงจะเห็นกิเลสส่วนละเอียดและก็พิจารณากิเลสส่วนละเอียดให้เห็นความเกิดขึ้นระดับไปคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพิจารณาร่างกายไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเป็นเรื่องของการพิจารณาจิตส่วนละเอียดซึ่งเป็นสิ่งซึ่งพิจารณาได้ยากที่สุดถ้ายังละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ได้ก็อย่าคิดว่าจะต่อกรกับกิเลสซึ่งเป็นหัวหน้าของกิเลสหรือเป็นครูบาอาจารย์นั่นเรียกว่าเป็นกษัตริย์วัฏจักรของกิเลสที่ครอบงำจิตใจอยู่อย่าลิอาจต่อกรกับกิเลสส่วนละเอียดนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายกิเลสหรือต่อสู้กับกิเลสส่วนละเอียดได้เลยนอกจากกำลังของศีลสมาธิที่ทรงตัวและสติปัญญาต้องละเอียดตามไปจึงจะเข้าไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอาการของใจไม่ว่าจะเป็นเวทนาก็เกิดขึ้นดับไปสัญญาความจำก็เกิดขึ้นดับไปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นดับไปวิญญาณการรับรู้ก็เกิดขึ้นดับไปต้องเห็นว่าใจนี้ไม่มีในเวทนาใจนี้ไม่มีในสัญญาใจนี้ไม่มีในสังขารใจนี้ไม่มีในวิญญาณพิจารณาจนเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปแม้สิ่งที่คิดว่าเป็นใจตนซึ่งกิเลสฝังอยู่หรือใจกับกิเลสนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็ตามสติปัญญาก็ต้องทำลายใจเจ้าของซึ่งยังคิดว่าเป็นใจเป็นจิตส่วนละเอียดนี่แหละเป็นความจิตที่สะอาดก็ตามก็ต้องทำลายทำลายจิตที่ยังมีกิเลสความหลงตุเลนี้จึงจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นธรรมธาตุคือความบริสุทธิ์ของใจซึ่งใจนี้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตใจนั้นต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดซึ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มีเน้นสิ่งใดซึ่งหลงคิดว่าเป็นจิตนั้นก็ไม่ใช่จิตพิจารณาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างซักฟอกใจจากใจที่สะอาดจึงเหลือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา
จจึงเป็นอิสระท่านจึงเรียกว่าดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์คือทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานดับภพดับชาติไม่เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดไปตามธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติการที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือทำลายกิเลสก็ต้องต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของนั่นแหละการค้นคว้าศึกษาก็มาศึกษาเรื่องของร่างกายเหล่านี้ให้เข้าใจและปล่อยวางไปมาศึกษาเรื่องของจิตใจของเราที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเนี่ยให้เข้าใจและปล่อยวางออกไปต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อบางครั้งมีความท้อถอยเราก็ต้องอดทนและลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างและลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านบริสุทธิ์เหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรอาศัยคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจบางครั้งเราก็ฝืนทำหลวงพ่อชาท่านบอกไว้ขี้เกียจก็ฝืนทำปกติเราขยันทำความเพียรอยู่แล้วแต่ถ้าขี้เกียจเราก็ฝืนทำสักหน่อยนั่นแหละทำทุกสถานการณ์ถ้าคนทั้งหลายโดยมากขยันก็ทำแต่ขี้เกียจก็ไม่ทำแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องฝืนทวนกระแสของกิเลสไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ทำอะไรตามใจซึ่งถูกกิเลสครอบงำจะทำอะไรก็ทำตามธรรมตามธรรมวินัยตามสิ่งที่ถูกต้องทำเหตุที่เป็นไปเพื่อคลายจากความโลภความโกรธความหลงเหตุใดที่ทำให้สมาธิเกิดก็พยายามทำให้มากเหตุใดที่ทำให้ปัญญาเกิดก็พึงทำให้มากมีความอดทนไม่ท้อถอยในทุกๆวันอดีตก็ผ่านพ้นมาแล้วเมื่อวานก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนถึงเมื่อวานผ่านพ้นไปหมดสิ้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ละวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะจำวัดพักผ่อนทำความเพียรให้เต็มที่พิจารณามรณานุสติทุกๆวันคืนนี้จะหมดลมแล้ว5 ทุ่มเที่ยงคืนนอนเมื่อไหร่หมดลมเมื่อนั้นแหละกำหนดมรณานุสติกำหนดความตายอยู่เสมอถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่2-3หรือตอนเช้าเมื่อไหร่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายก็เอาเต็มที่ซะวันนี้เอาอีกฟัดอีกต่อสู้อีกกับกิเลสยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมทำจนหมดลมหายใจนั่นแหละตื่นขึ้นมาวันนี้ทำความเพียรอีกมีเวลาว่างเดินอยู่กรมนั่งสมาธิปรารภความเพียรทำสติสมาธิให้ต่อเนื่องถึงเวลา4-5 ทุ่มจะตายแล้วก็กำหนดสติทำสมาธิจนกว่าจะตายนะคือจนกว่าจะหลับนั่นแหละหลับแล้วเกิดโชคดีตื่นมาไม่ตายเอาอีกซัดกับกิเลสอีกซัดกับกิเลสในใจของเรานั่นแหละจึงบอกว่ากิเลสอยู่ที่ใจเฝ้าดูที่ใจของเราอย่าไปสนใจจริยาบุคคลอื่นใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีแต่ใจเราดีหรือยังถ้าใจคิดไม่ดีก็เรียกว่าใจไม่ดีใจมีความโลภก็ใจไม่ดีใจมีความโกรธก็ใจไม่ดีใจมีความหลงมีความทุกข์ก็ใจไม่ดีใจมีความคิดที่ไม่ดีก็ใจไม่ดีอย่าไปตามกระแสของกิเลสหาทางดับกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตเราก็จะพบความสงบเยือกเย็นและพบความสุขที่แท้จริงได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันธมยังโอวาทกถาสาธุการังพัฒนาเต